อนที่อาจารย์พับหน้าจอมาลงเปิด Excel หรือ Google Sheet ก็ได้ขึ้นมาสำหรับคนที่เปิดคอมได้แล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวข้อมูลความสูงของนักศึกษาหญิง80คนเนี่ยเราก็ copy มาเลยนะครับลากฟ้าแบบนี้บางคนอาจจะคลิกขวาใช่ไหมบางคนก็จะคลิกขวาแต่อาจารย์เป็นคนขี้เกียจนะครับการคลิกเมาส์แต่ละครั้งต้องอาศัยความแม่นยำอาจารย์ก็เลยใช้การคอนโทรลแล้วก็ C นะครับกดคอนโทรล C C ย่อมาจาก copy นะครับจากนั้นก็คลิกสัก1เซลล์นะครับแล้วก็คอนโทรลอะไรเอ่ย B นะครับมันก็จะวางลงไปจำง่ายๆ V วาง C copy V วางแต่ถ้าจะตัดต้องใช้กรรไกรคือตัว X นะครับคอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล X หัดใช้คล่องแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเพราะถ้าเราต้องก๊อปวางข้อมูลเป็นร้อยๆชุดเนี่ยถ้าเราใช้เมาส์นะครับมือเราอ่ะมันจะเกิดพังผืดขึ้นตรงนี้แล้วทำให้นิ้วล็อกนะครับบางคนก็มีพังผืดที่นิ้วบางคนก็ที่ข้อมือนะครับก็จะต้องผ่าตัดเล็กก็คือเปิดเนื้อแล้วก็เอามีดกรีดพังผืดให้ขาดนะครับได้แล้วนะครับข้อมูลของเรามาแล้วคราวนี้อันนี้คือความสูงของนักศึกษาหญิงใช่ไหมเอาข้อมูลมาให้เฉยก็เอาชื่อมาหน่อยแล้วกันมาคอนโทรล C แล้วก็มาคอนโทรล B ตรงนี้อีกทีหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าจะหาค่าเฉลี่ยพิมพ์เท่ๆหน่อยเขาจะได้รู้ว่าไอ้ค่าต่อไปนี้คืออะไรแล้วก็เซลล์ต่อไปค่อยเป็นค่าที่เราจะวางลงนะครับทีนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันก็คือ arithmetic mean นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ฟังก์ชันใน Excel หรือ Google Sheet เนี่ยเขาจะใช้คำว่า average นะครับเราก็คลิกลงไป1จึงนะครับแล้วเราก็พิมพ์เลยเท่ากับนะครับพอพิมพ์เท่ากับปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมาย question mark ตรงข้างหน้านี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันงงเท่ากับอะไรวะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมี suggestion ขึ้นมามันจะพยายามเดานะครับว่าตรงข้างล่างนี้เป็นเท่ากับแสดงว่าเราจะต้องคำนวณฟังก์ชันอะไรสักอย่างมาเลยพยายามเดาใจว่าระหว่างอันแรกเธอจะหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขระหว่าง B3 ถึง22หรือเปล่านะ B3 คือตรงนี้นะครับถึง B22 หรือเธอจะหาค่ารวมก็คือซัมตัวนี้ก็คือ summation นั่นแหละที่เราบอกว่าซิกมานั่นแหละนะครับหรือเธอจะหาค่ารวมของ B3 ถึง B22 กันนะแต่ถามว่ามันเดาถูกไหมไม่นะครับเพราะว่าเราต้องการหาตั้งแต่ A3 จนถึง D22 นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ค่าที่เขาทำนายมาให้นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย AVERAGE นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับจากนั้นลากมันตั้งแต่รูแรกจนถึงรูสุดท้ายนะครับแล้วก็ปล่อยมือพิมพ์วงเล็บปิดนะครับจากนั้นก็ Enter นะครับแล้วเรารู้ไหมทำไม Google มันถึงเดาไม่ถูกเมื่อกี้นี้ว่าเราอาจจะหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดนั่นเป็นเพราะว่าคนปกติอ่ะเวลาเขาจะหาค่าเฉลี่ยอะไรก็ตามเขาจะเอามาไว้ในคอลัมน์เดียว
ต่อให้มันจะยาวเป็นพันข้อมูลก็ช่างคุณก็ต้องอยู่ในคอลัมน์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตารางข้อมูลนี้ถือว่าเป็นตารางข้อมูลที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีหลายคอลัมน์หลายแถวทั้งที่มันเป็นข้อมูลอย่างเดียวนะครับถ้าจะเอาให้ตรงตามหลักเนาะถ้าเอาให้ตรงตามหลักนะครับเราจะต้องตัดแล้วก็มาแปะด้านล่างนะครับตัดแล้วก็มาแปะด้านล่างแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็มาแปะล่างสุดนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะรันนัมเบอร์นะครับเราสามารถแทรกแถวฝั่งด้านซ้ายได้แล้วก็รันว่าอันนี้เป็นคนที่1ที่2ที่3ที่4แล้วเราจะทำไงพิมพ์ไปเรื่อยจนครบคนที่80มั้ยเราก็ลากคุม1ถึง4แล้วเราก็เมาส์ชี้จนมันขึ้นเป็นเครื่องหมายกากบาทเป็นเครื่องหมายบวกตรงมุมตรงนี้แล้วก็ลากลงมาการรันนัมเบอร์ช่วยอะไรช่วยทำให้รู้ว่าข้อมูลเราตกหล่นสูญหายหรือเปล่านะครับเพราะเรารู้ว่ามันมี80ข้อมูลแล้วทีนี้เรามารันนัมเบอร์เราก็มาดูว่าคนสุดท้ายเป็น80หรือเปล่าถ้าเป็น80แสดงว่าโอเคข้อมูลยังครบนะครับแล้วทีนี้เรามาลองดูความสะดวกในชีวิตกันเราพิมพ์เท่ากับปุ๊บมันขึ้นมาให้แล้วอ่ะก็คลิกเลยenter ได้ค่าเฉลี่ยแล้วจบเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นมาดีมันก็จะง่ายถ้าเราเริ่มต้นมาดีมันก็จะง่ายนะครับอยากให้ที่สวยก็ลำดับที่ส่วนสูงวงเล็บเป็นเซนติเมตรนะครับอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับพิมพ์ชื่อฟังก์ชันไม่ถูกใช่ไหมฟังก์ชันคืออันนี้นะครับ average เวลาเราใช้เราก็เท่ากับ average นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ใส่ช่วงเซลล์ที่เราอ้างอิงถึงนะครับใช้ Excel ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะเดาให้ถูกหรือเปล่านะครับถ้า Google เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการเดาเดี๋ยวลองดูว่า Excel จะเดาให้ไหมนะExcel ไม่เดาให้นะครับ
Excel ไม่เดาให้แต่ถ้าเราพิมพ์ตัว A ไปปุ๊บมันก็จะไล่ฟังก์ชันที่เป็นตัว A เนี่ยมาทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะพิมพ์ถูกไหมนะครับเราจำได้ว่าเป็น A AB อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็นี่ไง Everate นะครับอันนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาจะให้ใส่ได้หลายแบบเนาะเราสามารถกรอกตัวเลขทีละตัวก็ได้แต่เราไม่นิยมนะครับเราก็จะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากนะครับมาจนถึงอันสุดท้ายแล้วเราก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ Enter ได้เท่ากันไหมเท่ากันนะครับ157.575นะครับได้เท่ากันเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะลงโปรแกรมขยายหน้าจอมาเราจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูการคำนวณเกรดเฉลี่ยนะถ้าผ่านนี้แล้วถ้าเสร็จแล้วบอกอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพิมพ์ตัวข้อมูลไว้รอแล้วกันมองเห็นไหมเอ่ยพอได้หรอกเนาะทำไงดีวะน่าจะดีขึ้นบ้างแหละทีนี้มีวิชานะครับมีช่องหน่วยกิตนะครับแล้วก็มีเกรดนะครับทีนี้เวลาเราจะคำนวณเนี่ยเราจะเอาตัวหนังสือไปคูณกับตัวเลขเลยไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขก่อนคราวนี้เนี่ยเนื่องจากข้อมูลมันไม่เยอะเราก็แปลงด้วยมือเราเลยก็ได้นะครับ b บวกคือ 3.5 ใช่ไหม a คือ 4 c บวกคือ 2.5 b บวก 3.5 a คือ 4 a คือ 4 1 2 3 4 5 6ครบไหมแล้วเราทำยังไงนะเราต้องเอาไอ้ตัวคะแนนนี้มาคูณกับหน่วยกิตใช่ไหมครับเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับเลยแล้วก็เราจะเอาคะแนนแล้วก็จิ้มช่องคะแนนนะครับ
คูณเราก็พิมพ์เครื่องหมายดอกจันนะครับแล้วเราคูณด้วยอะไรคูณด้วยหน่วยกิตเราก็จิ้มช่องหน่วยกิตแล้วเราก็ enter แล้วช่องข้างล่างก็ทำเหมือนข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลอกมาลงมาง่ายไหมแต่จบหรือยังยังไม่จบใช่ไหมครับตรงนี้เราจะต้องใช้ค่าอะไรบ้างเราจะต้องใช้ค่ารวมของช่องนี้ใช่ไหมครับหารด้วยค่ารวมของช่องนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาหาค่ารวมของมันก่อนเราก็พิมพ์เท่ากับลงตรงนี้แล้วเราก็เลือกที่มันเป็นซัมตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเดามาให้ละเก่งมากเลยโอเคตรงนี้ก็เท่ากับมันก็ซัมแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็จะเท่ากับช่องเกรดรวมหารด้วยหน่วยกิตใช่ไหมก็เป็น 3.53 คราวนี้ถ้าเราอยากทำให้มันเก๋ๆเหมือนกับของแบบสำนักอะไรนะวิชาการใช่ไหมที่มันเรียงลงมาเราไม่ต้องเอาไอ้นี่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถทำเป็นหน้าตาอื่นก็ได้เราอาจจะร่างสูตรเอาไว้ในใจแล้วก็พิมพ์มันบรรทัดเดียวเลยก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็บอกว่าเกรดเฉลี่ยเท่ากับมันจะเป็นค่า2ก้อนเนาะก้อนแรกนะครับเปิดวงเล็บก้อนแรกก็คือซัมของอันนี้หารด้วยซัมของอันนี้เท่ากันเลยทำวิธีไหนก็ได้คราวนี้สิ่งมหัศจรรย์คือถ้าเราใช้ไอ้พวกนี้คำนวณสมมติว่าตอนแรกเฮ้ยใส่หน่วยกิตผิดว่ะทำยังไงดีสมมุติว่าหน่วยพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อจริงๆมันไม่ใช่3อ่ะมันเป็น2แก้ใหม่เป็น2แก้เสร็จปุ๊บ enter เราดูค่าตรงนี้นะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับค่าเปลี่ยนในระดับทศนิยมหลังๆนั่นแหละนะครับตรงนี้เราก็สามารถเนี่ยตรงนี้เฮ้ยมันเป็นทศนิยมแม่งมาอะไรเยอะแยะตั้ง5ตำแหน่งไม่อยากได้5ตำแหน่งอ่ะอยากได้แค่2ตำแหน่งทำยังไงครับกดลากครอบมันนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมข้างบนที่เป็นรูปจุดแล้วก็00กับจุด000เนี่ยเราอยากให้มันน้อยลงนะครับเราก็กดลงไปเรื่อยๆจนมันเหลือแค่2ตำแหน่งนะครับหรือถ้าอยากให้มันได้เยอะจุกๆๆๆๆกดมาเป็นล้านตัวก็ได้อันนี้ก็คือทำให้เราสามารถปัดเศษได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเองนะครับเราสามารถบังคับให้มันเหลือ 3.53 ได้แล้วสมมุติว่าอาจารย์เห็นว่าเราทำไมได้เข้าไทยศึกษาน้อยจังเลยอาจารย์เขาก็อ่ะให้โอกาสทำงานมาส่งนะรายงาน200หน้ากระดาษเกรดเลยเปลี่ยนนะครับจาก C บวกกลายมาเป็น B บวกแล้วกันแม้เป็น A ก็จะเกินไปนะครับพอเป็น B บวกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเอ้าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้แก้ให้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อ้างอิงมาตรงเนี้ยเราแก้ไขด้วยมือดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาเราจะต้องมาแก้ไขด้วยมือด้วย B บวกคือเลขอะไร 3.5 คราวนี้ต่อไปอะไรจะเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับคอยดูนะ1 2 3ป้าบ
อันนี้คือประโยชน์ของการที่เราอ้างอิงเซลล์เป็นทอดๆนะครับแล้วมันก็มีวิธีที่ทำให้เวลาเราเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะแต่ว่ามันต้องใช้ฟังก์ชัน if นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนที่สุดแล้ว if เนี่ยสำหรับอาจารย์ยาวเหยียดเลย if แปลว่าถ้าช่องนี้เป็น b บวกจะเท่ากับ 3.5 และถ้าช่องนี้เป็น a ช่องนี้จะเป็น 4.0 อะไรฮะมันมีบอกอย่างนี้ได้แต่ถ้าหากเราใช้สูตรตรงนู้นปุ๊บถ้าเรามาเปลี่ยนช่องที่เป็นเกรดตรงเนี้ยเปลี่ยนปุ๊บอันเนี้ยก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับรวมถึงเราสามารถใช้ในการตัดเกรดได้ด้วยอย่างสมมุติว่าถ้าเราไปเป็นครูฝึกสอนอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปเป็นครูเนาะคะแนนสอบของเด็ก0ถึง49คือติด F ใช่ไหมครับหรือเกรด0นะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าเนี่ยถ้าคะแนนอยู่ในช่วงนี้ถึงเท่านี้จะเรียกว่าเกรดอะไรถ้าใครเคยไปแข่ง Excel เนี่ยจะเจอทุกปีนะครับโจทย์อันนี้ออกตลอดเลยโจทย์ฟังก์ชัน if นะครับฟังก์ชันตัดเกรดอันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อมูลที่ต้องมีการถ่วงน้ำหนักนะครับคราวนี้มาดูกับอันที่มีการแจกแจงความถี่นะครับแบบยังไม่ได้แบ่งเป็นชั้นๆข้อมูลเดิมเลยนะครับเขาให้มาเป็นตารางนอนๆ นะครับตอนนั้นเราคำนวณยังไงนะเอาอันนี้คูณกันใช่ไหมแล้วก็มารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับแต่ถ้าอยากให้มันสวยๆนะครับก็จะต้องสลับแถวสลับคอลัมน์กันจริงๆมันจะมีฟังก์ชันในการสลับแถวกับคอลัมน์ด้วยนะแต่อาจารย์หาไม่เจอเดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวจะบอกถ้าเราต้องมาเรียงตารางใหม่มันก็จะกลายเป็นคะแนนนะครับทีนี้เวลาเราจะหานะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยเราก็ต่อไปอีกช่องหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องเอาคะแนนเนี่ยมาคูณกับจำนวนนักเรียนหรือความถี่นะครับหรือที่เราเรียกว่าช่อง fx นั่นแหละนะครับก็เท่ากับ
คะแนนคูณนักเรียน enter แล้วข้างล่างก็เหมือนข้างบนก็ดึงมันลงมาแล้วตรงนี้ก็คือซัมของคุณคนนี้ช่องนี้ก็จะเป็นซัมของคุณคนนี้ดังนั้นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเท่ากับซัมของ fx หารด้วยซัมของจำนวนนักเรียนเท่ากับ 7.4 นะครับเหมือนกันกับที่เราคำนวณด้วยมือไหมทศนิยมเยอะไปก็กดลงมาจนมันลดลงนะครับจนเท่ากับที่เราอยากได้นะครับสะดวกไหมใช้โปรแกรมสะดวกนะครับเล็กๆน้อยๆกดเครื่องคิดเลขได้แต่ถ้าข้อมูลเป็นพันชุดหมื่นชุดกดเครื่องคิดเลขตายแน่นอนนะครับตายแน่ๆลองทำนะลองทำให้ทัน ถ้าทำเสร็จแล้วอาจารย์จะพาทำตัวอย่างต่อไปเวลาเราพิมพ์ใน Excel เนาะมันจะเว้นบรรทัดไม่ได้ใช่ไหมอยากให้ข้อความมันลงมาเป็นบรรทัดที่2เนี่ยวิธีทำคืออันนี้นะครับถ้าหากมันยาวเนี่ยปกติมันจะไปกินเซลล์ข้างๆเนาะแต่เรามากดตรงนี้ได้นะครับคือปกติมันจะเป็นแบบนี้นะใช่ไหมมันจะหายไปนะครับถ้าเซลล์กว้างไม่พอถ้าเราอยากให้มันตัดบรรทัดเรามาคลิกบรรทัดที่เราอยากได้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับไอ้ที่มันเป็นเครื่องหมายซอดจดพดนี่แหละไอ้เนี้ยหมายความว่าถ้าข้อมูลมันยาวมันจะทะลุไปเซลล์ข้างเราคลิกหนึ่งครั้งแล้วเลือกให้มันงอลงมาข้างล่างครับมันก็จะงอลงมาข้างล่างก็จะขึ้นมาทัดใหม่แบบนี้ได้เนาะเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้ Excel เราหน้าตาดีทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันมี2บรรทัดนะครับมันก็อยู่ตรงกลางสวยงามแหละแต่ทีนี้เพื่อนมันอ่ะมันมีบรรทัดเดียวมันตกไปอยู่ข้างล่างไม่สวยเลยอย่าให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันทำยังไงดีกดปุ่มนี้นะครับ vertical align หรือการเรียงในแนวตั้งนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วเลือกให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับอันแรกเนี่ยถ้าเลือกอันแรกมันจะชิดบนนะครับเลือกอันสุดท้ายเนี่ยจะชิดล่างซึ่งมันตั้งชิดล่างมาให้แต่เราอยากให้มันอยู่ตรงกลางเราก็เลือกชิดกลางเห็นไหมอยู่ตรงกลางเด้สวยงามเลยนะครับยังไงทุกคนทำได้ไหมครับกำลังทำอยู่ใช่ไหมอันนี
เป็นไงอันเมื่อกี้นี้ยังทำอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ Excel ใช่ไหมสองขีดสี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเหมือนกัน2ขีด4มันเข้าใจว่าเป็น2เดือน4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเทคนะครับ2ขีด4เป็นนัมเบอร์ไม่ได้นะครับขีด4แล้วก็ในช่องแรกให้เราแรงเงาหมดนะครับแล้วก็เลือกตรงเนี้ยสไตล์เนี่ยเป็นเทคนะครับแล้วมันก็จะไม่แก้ไขให้เราอัตโนมัติ2ขีด4มันเข้าใจว่าเป็น2เดือน4มกราคมกุมภาพันธ์เมษาใช่มั้ยเหมือนกับเวลาเราพิมพ์เบอร์โทรอย่างเงี้ยบางทีเลข0ก็จะหายไปมันเป็นความสะดวกที่บางทีมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์แรกถ้าทำใน Excel นะครับเราให้หัวมันเป็นว่าช่วงคะแนนเนาะแล้ว1 2 3 4 5 5ช่องลงมาข้างล่างเนี่ยเราแรงเอามา5ช่องนะครับแล้วเรามาเลือกตรงนี้เลือกเป็นเทคนะครับหรือตัวหนังสือที่เป็นสัญลักษณ์ AB แล้วเราค่อยมาพิมพ์2ขีด4 5ขีด7นะครับ8ขีด10 11ขีด13 10 4ขีด16ได้หรือยังได้แล้วเนาะทีนี้จากตารางนี้เราก็สามารถอ่านค่าได้ว่าคนที่มีช่วงคะแนน2ถึง4คะแนนมีอยู่ทั้งหมด6คนใช่ไหมครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันมี2คะแนนกี่คน3คะแนนกี่คนหรือ4คะแนนอยู่กี่คนแต่ทั้งหมดทั้งมวลในช่วงนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6คนนะครับเราจะไม่รู้ค่าที่จริงๆแต่เราจะรู้ค่าประมาณซึ่ง2ถึง4เนี่ยมันประมาณได้ว่ามันน่าจะเท่ากับ3คะแนนนะครับคราวนี้บรรทัดถัดไป5ถึง7คะแนนหรือราวๆ6คะแนนเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด4คนนะครับ8ถึง10คะแนนหรือราวๆ9คะแนนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10คนนะครับ11ถึง13คะแนนหรือราวๆ12คะแนนเนี่ยก็มีอยู่8คนส่วน14ถึง16คะแนนหรือราวๆ15คะแนนเนี่ยมีทั้งหมด2คนดังนั้นในตารางนี้เป็นข้อมูลของนักเรียน30คนนะครับคราวนี้ถ้าเราจะมาหาค่าเฉลี่ยเราก็จะต้องเอาคะแนนโดยประมาณเนี่ยโดยประมาณมันน่าจะมีอยู่สัก6คนเนี่ยที่มีอยู่3คะแนนเนาะก็เอาตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ6คนคูณกับ3คะแนนครับแล้วก็บรรทัดล่างก็จะเหมือนอันข้างบนนะครับเราก็จะได้ช่องคะแนนคูณกับคนแล้วนะครับได้คะแนนคูณกับคนอ
พอได้คะแนนคูณกับคนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หาผลรวมของ fx นะครับก็คือหาผลรวมของ x ตัวคะแนนคูณกับคนก็เป็น fx sum นะครับเนี่ยถ้าหากมันขึ้นกรอบส้มๆเนี่ยแสดงว่าตรงนี้คือพื้นที่ในการเดาฟังก์ชันของมันถ้าเราเห็นว่ามันโอเคเราก็กด enter แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราทวนอีกรอบนึงว่าสรุปแล้วคุณต้องการหาซัม e 3ถึง e 7ใช่ไหม e 3คือตรงนี้นะครับ e 3คือตรงนี้ e 7คือตรงนี้ e 3คือ e 7ก็คือหมดปื้นนี่นะครับถ้าเราโอเคเราก็ enter มันก็จะเป็น258นะครับคราวนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยยังหาจากในนี้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือจะเท่ากับการเอาผลรวมของช่องสุดท้ายเนี่ยมาหารหารก็คือเครื่องหมายทับนะครับเห็นทับไหมหารด้วยความถี่รวมนะครับก็คือจำนวนคนทั้งหมดใส่สูตรเสร็จแล้วก็ผูกไทยไหมไม่ใช่เราต้องใส่ผูกไทยก่อนใส่สูตรนะใส่สูตรแล้วก็ enter ก็เป็น 8.6 คะแนนโดยประมาณนะครับนี่คือวิธีที่1คราวนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะมีความถี่สัมผัสอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามีหรือยังความถี่สัมผัสเรายังไม่มีเนาะเราก็หานะครับคราวนี้การจะหาความถี่สัมผัสความถี่สัมผัสจะเท่ากับความถี่นั้นๆหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดใช่ไหมครับคราวนี้ลากลงมาเลยได้ไหมได้จริงไหมมาดูนะครับเห็นไหมมันมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราลากมาเนี่ยตอนเราลากลงเนาะอย่างช่องแรกมันเป็น b 3หารด้วย b 8ช่องข้างล่างลงมาเป็น b 4หารด้วย b 9แสดงว่าตัวตั้งก็โดนเลื่อนนะครับตัวตั้งตรงนี้ก็โดนเลื่อนตัวหารก็โดนเลื่อนมันกลายเป็นเลขอะไรตรงนี้โดนเลื่อนลงมา1ช่องจาก8เลื่อนมาเป็น9ตรงนี้ดันเป็นเลข0มันก็เลยขึ้นเออร์เลอร์ว่าเฮ้ยมันหารด้วย0ไม่ได้นะเพราะมันได้ตัวเลขที่มีค่าเป็นอนันต์นะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาแก้นะครับสูตรให้มันเป็นหารด้วย b 8เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีที่1ตรงนี้โดนเลื่อนมา2ช่องนะครับข้างล่างก็โดนเลื่อน2ช่องกลายเป็น b 10เราก็ต้องแก้กลับมาให้เป็น b 8เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีที่1คือต้องแก้ไปทีละช่องส่วนวิธีที่2นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะคือการใช้เครื่องหมายดอลลาร์หรือดอลลาร์ซายนะครับเวลาที่เราจะตึงค่าให้ลากแล้วไม่ไปเราจะต้องมัดมันไว้ด้วยดอลลาร์นะครับทีนี้เราอยากจะมัด B8 คำว่า B8 เนี่ยหมายถึงคอลัมน์ B และแถวที่8นะครับถ้าเราจะให้มันเป็นช่องนี้เป๊ะๆเราจะต้องยึดทั้งเราจะต้องมัดทั้งคอลัมน์แล้วก็มัดทั้งแถวนะครับคราวนี้การมัดคอลัมน์ก็คือการคิดตรงนี้ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าแถบสูตรนะครับตรงเล็กๆตรงเนี้ยให้เราคิดหน้าตัว B แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปดอลลาร์เนี่ยจะอยู่บนเลข4นะครับในคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษลองดูเลข4นะครับกดชิปแล้วก็เลข4มันจะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ตอนนี้มีดอลลาร์อยู่หน้า B แล้วแสดงว่าดึงไปซ้ายไปขวามันก็ยังจะเป็น B แต่ว่าตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันอาจจะเลื่อนนะครับตัวเลขข้างหลังคือเลข8นะครับถ้าหากเราดึงลงข้างล่างมันก็จะเลื่อนเป็น8เป็น9นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมัดเลข8ไว้ด้วยนะครับเราก็คลิกหน้าเลข8นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์เข้าไปคราวนี้สูตรตรงนี้จะเป็นช่องนี้เนี่ยจะเป็นเท่ากับ B3 หารด้วยดอลลาร์ B ดอลลาร์8นะครับแล้ว enter ตัวเลขยังเหมือนเดิมนะเป็น 0.2 เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่จะต่างไปก็คือเวลาเราลากม
ันจะไม่ขยื่นมันจะขยื่นแค่ตัวตั้งตัวตั้งจาก B3 พอเลื่อนลงมามันจะกลายเป็น B4 แต่ตัวหารมันยังเป็นดอลลาร์ B ดอลลาร์8เหมือนเดิมนะครับมันยังเป็นดอลลาร์ B ดอลลาร์8เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนว่าอะไรนะดอลลาร์คือหลักล่ามควายหรือเปล่าเออดอลลาร์คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันมั่นคงนะครับอันนี้จะบอกว่ายังไงดีอ่ะบิลเกตส์นี่ชาตินิยมมากเลยนะเพราะว่าเขาอยู่สหรัฐใช่ไหมแล้วไอ้ตัวดอลลาร์เนี่ยมันก็เป็นหน่วยเงินของสหรัฐนะครับอันนี้อาจารย์ตีความเอาเองนะนั่นแหละดอลลาร์มันเป็นสิ่งที่มั่นคงเขาก็เลยเอามาใช้แทนการมัดนะครับคราวนี้อีกสูตรหนึ่งที่ว่าเนี่ยที่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ก็คือการเอาความถี่นะครับเอาความถี่ไปคูณด้วยจุดกึ่งกลางชั้นนะครับการเอาความถี่คูณจุดกึ่งกลางชั้นนะครับไม่ใช่ความถี่สิความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์คูณจุดกึ่งกลางชั้นก็เท่ากับอันนี้นะครับแล้วก็ดอกจันที่อยู่บนเลข8นะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ enter ลากลงมาแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเท่ากับผลรวมของอันนี้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเท่ากันไหมเท่ากันนะครับเท่ากันแต่ตอนเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณมือมันไม่เท่ากันเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเราปัดใช่ไหมครับบางทีเราจะปัดแต่ว่าดูตรงนี้แบบทศนิยมแบบมาลื่นปื้ดป้านมากเลยนะครับทศนิยมเขาละเอียดนะครับดังนั้นตัวเลขที่ออกมาเลยเท่ากันนะจากเพราะฉะนั้นนะครับสรุปคือการหาค่าเฉลี่ยจากตารางที่มีการแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วเนี่ยสามารถทำได้สองแบบนะครับคือแบบแรกเอาจุดกึ่งกลางคูณความถี่แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือเอาความถี่สัมพัทธ์คูณด้วยจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็เอามารวมกันนะครับได้เท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ไฟล์นี้ไว้ในคลาสรูมนะครับพร้อมกับเดี๋ยวจะอัพวิดีโอที่อัดตอนที่สอนในพาร์ทหลังเนี่ยเข้าไปด้วยเราจะได้ทบทวนได้นะครับเปลี่ยนชื่ออันนี้ก่อนจะได้ไม่งงอันนี้เป็นแบบอันตรภาคชั้นทีนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยไอตัวค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยแบบเดียวหรือเปล่า
ไม่นะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยแบบอื่นอีกนะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยนอกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วมันยังมีค่าเฉลี่ยเลขาคณิตมีค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกอีกนะครับแต่ว่าที่อาจารย์เลือกตัวนี้มาให้เราดูเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยบ่อยมากที่สุดนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากข้อมูลที่มันเป็นการเพิ่มแบบทบต้นอย่างเช่นยอดขายปีนี้ได้100ปีถัดไปได้120แล้วปีถัดไปเนี่ยอันนั้นแสดงว่าปีที่1กับปีที่2เนี่ยปีที่2มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 10% ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยปีที่3มันเพิ่มจากปีที่2อีก 0.5% อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเขาถามว่าปีที่1กับปีที่2กับปีที่3มันต่างกันมากไหมถ้าหากเราคิดด้วยค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะต่างกันนะเพราะว่าโอ้ปีที่2เนี่ยมันเพิ่มมาตั้ง20ส่วนปีที่3มันเพิ่มมาอีกแค่0. เท่าไหร่นะ 0.4 มั้งสมมติว่า 0.4 แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอัตราการเติบโตแบบทบต้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มันเป็นจาก100เป็น120เนี่ยตัวเบสมันตัวฐานมันเนี่ยคือคิดจากเต็ม100นะครับแต่พอปีที่2เป็นปีที่3ที่มันเพิ่มมาอีก 0.4 เนี่ยมันไม่ได้คิดจาก100มันคิดจาก120นะครับมันเป็นการทบต้นนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่าเฉลี่ยของอะไรก็ตามที่มันเป็นทบต้นแบบเนี้ยมันจะต้องคิดด้วยค่าเฉลี่ยที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับทีนี้นะครับที่อาจารย์ให้อันนี้เนี่ยไปอีกรอบเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยกะว่าจะให้ทำงานเป็นกลุ่มในห้องแต่ว่ามันก็เย็นมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ไปทำเป็นการบ้านดีกว่านะครับให้ทำเป็นการบ้านนะครับคราวนี้ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ทำข้อมูลเดิมของตัวเองแต่ว่าให้ทำ2แบบนะครับแบบแรกคือหาแบบตรงๆเลยก็คือหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อมูลดิบโดยที่ไม่ต้องทำตารางแจกแจงส่วนแบบที่2นะครับก็คือทำตารางแจกแจงก่อนนะครับแล้วก็หาโดยเอาจุดกึ่งกลางชั้นมาคูณความถี่แล้วค่อยหารด้วยจำนวนข้อมูลแล้วก็แบบที่ 2.2 นะครับก็คือหาความถี่สัมพัทธ์นะครับแล้วก็เอาไปคูณจุดกึ่งกลางชั้นแล้วค่อยเอามารวมกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีเนาะก็เท่ากับจำนวนสมาชิกในกลุ่มพอดีเลยนะครับทำไมมันทำ4วิธีไม่ได้เพราะข้อมูลอันนี้มันไม่ได้ถ่วงค่าน้ำหนักใช่ไหมมันไม่ได้ถ่วงค่าน้ำหนักแต่จริงจะให้ถ่วงค่าน้ำหนักก็ได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันมาจากคนละห้องแต่ก็ช่างเถอะพอละเอาแค่นี้แหละ3อันลงตัวแล้วนะครับแต่อาจารย์ว่าคนแรกมันสบายไปว่ะคนที่หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตธรรมดาเดี๋ยวอาจารย์จะทำอีกอันหนึ่งคืออาจารย์เนี่ยจะหาค่าเฉลี่ยรวมของทั้ง3ห้องสมมติว่าอันเนี้ยเป็นนักศึกษาที่อยู่คนละชั้นปีแล้วกันอันนี้ปี1อันนี้ปี2อันนี้ปี3พวกเราทำมาแค่คนละชั้นปีเดี๋ยวอาจารย์จะทำรวมของ3ชั้นปีมาแล้วมาเทียบกันอาทิตย์หน้านะครับทีนี้อันเนี้ยเราเพิ่งพูดไปแค่ค่าเฉลี่ยคราวเนี้ยมันยังมีเรื่องของความเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาของข้อมูลด้วยก็คือการเบี่ยงเบนของข้อมูลเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันเรื่องความเบี่ยงเบนการซิดซ้ายซิดขวาของข้อมูลนะครับวันนี้สำหรับอาจารย์ก็หมดเท่านี้แล้วนะครับคราวนี้พวกเรามีอะไรสงสัยไม่เอ่ย